แค่ชอบวาดรูปไม่ได้คิดว่าจะเป็นอาชีพหลักดิจิตอลจะเป็นแบบหลักเลยตอนนี้ก็ได้แบบ7หลักต่อเดือนชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะวาดในเลคเชอร์อะไรเงี้ยแล้วเหมือนเพื่อนก็แบบจำแบบตัวนี้ได้อะไรเงี้ยเป็นแบบลายเส้นเราแบบลองเปิดเพจไหมเออลองดูก็ได้ก็เลยเปิดเพจมีคนรู้จักมากขึ้นจากการแบบเปิดเพจเราก็เริ่มขายของมาตั้งแต่ตอนนั้นจะเป็นโปสการ์ดค่ะขายแค่ใบละแบบ10บาทสะสมทุนไปเรื่อยพอเราได้หมื่นนึงเราเอาเหมือนซื้อแบบเครื่องทำเคสสามารถแบบทำลายของตัวเองได้บอกลูกค้าว่าเรามีอันนี้นะเรียนจบสถาปัตย์มาเหมือนแบบทางบ้านอะไรเขาก็แบบว่าเอ้ยอุตส่าห์เรียนมาตั้ง5ปีลองไปทำดูไหมเผื่อจะแบบรุ่งอะไรอย่างนี้กว่าเสียงกดดันเราก็เลยแบบเออลองไปสมัครแต่ว่าทำได้แค่แบบ3เดือนไม่เห็นทางที่จะแบบว่าเติบโตในสายงานนั้นตัดสินใจที่จะออกมาทำแบรนด์จริงจังขึ้นความฝันมีของตัวเองอยู่ใน B2S เราเอาของเราไปเสนอเขาก็แบบว่าเออโอเคแบบลองดูแบบ3สาขาแรกเป็นสเตชันนารีก็ฟีดแบ็กก็ดีเลยค่ะเหมือนเป็นการแตกรายได้หน้าร้านมากขึ้นแบบเป็นออฟไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากตอนแรกที่เรามีแค่ออนไลน์อย่างเดียวคือพอโควิดมากห้างปิดอะไรเงี้ยค่ะรายได้จากออฟไลน์เนี่ยก็เลยหายไปหมดเลยเราก็เลยคิดว่าช่วงโควิดเนี่ยเรามาทำเว็บไซต์ให้กลายเป็นแบบอีคอมเมิร์ซดูไหมคือก่อนหน้านี้เขาซื้อไม่ได้เขาจะเข้าไปดูสินค้าได้อย่างเดียวแล้วเขาก็มาสั่งทางไลน์ให้สามารถซื้อขายในนั้นได้เลยเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้าให้จากซื้อใน IG มาซื้อในเว็บมันค่อนข้างยากคิดคอนเซปต์ว่าเอออยากทำเว็บเป็นแบบหมู่บ้านของศิลปินชวนเพื่อนที่ฟอลรู้จักที่เป็นศิลปินมาลงในเว็บให้ลูกค้าค่ะเขาเข้ามาเดินแบบเพื่อช็อปสินค้าอันนั้นได้คนเหมือนใช้แท็บเล็ตกันมากขึ้นฟ้าก็เลยคิดว่าเรามาทำสินค้าแบบดิจิตอลดูไหมลองทำฟอนต์ของตัวเองขึ้นมาอันแรกแจกดูอะค่ะผลตอบรับคือแบบคนสนใจสินค้าดิจิตอลอยู่เราก็เลยเปิดขายสินค้าดิจิตอลในเว็บของเราดูสินค้าดิจิตอลก็คือเหมือนแบบสินค้าที่เราใช้ในคอมในมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดเป็นฟอนต์ไอคอนมือถือวอลเปเปอร์ดิจิตอลสติ๊กเกอร์เมมโมแล้วก็มีดิจิตอลโน้ตบุ๊กก็เหมือนแบบขายเป็นไฟล์แบบกระดาษเขาน่ารักโดยที่เขาไม่ต้องมาแบบตกแต่งเองอะไรเงี้ยเหมือนทำ YouTube ของตัวเองอยากใช้ฟอนต์อะไรที่มันน่ารักแบบมาซื้อของเราได้ฟ้าก็พยายามเหมือนเปิดโซเชียลมีเดียของตัวเองให้หลายๆช่องทางอย่างเช่น YouTube ก็ทำบ้างคอนเทนต์ที่แบบเชิงให้ความรู้ใน TikTok ก็อาจจะเป็นลงเป็นคอนเทนต์ที่แบบเป็นกันเองนิดนึงเน้นแบบเห็นแบบน่ารักอะไรตอนนี้ก็ได้แบบ7หลักต่อเดือนดิจิตอลจะเป็นแบบหลักเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบบอกว่าเอ้ยแบบดูงานแล้วละมุนจังเลยแบบดูสบายตาอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ลูกค้าฟ้าจะเป็นคนที่ชอบแบบสีชมพูสีพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยมีแพลนที่จะขยายสินค้าดิจิตอลเนี่ยขายในต่างประเทศได้ด้วยแล้วก็ฟ้ามีสตูดิโอเว็บไซต์สำหรับคอร์สออนไลน์ที่ฟ้าสอนศิลปะด้วยฟ้าคิดว่ามันก็สามารถไปต่อได้เลยค่ะถ้าสมมติว่าเราแบบจริงจังกับมันถ้าสมมติว่าอยากประสบความสำเร็จหรืออยากให้ไปถึงฝันลงมือทำถ้าแบบมัวแต่คิดแล้วก็แบบเหมือนไม่ได้ลงมือทำวันสิ่งนั้นมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้น